บอลเชิญยิ้มเผยบทสนทนาสุดท้ายโรเบิร์ตสายควันยังชูนิ้วสู้ตลกดังโรเบิร์ตสายควันได้รับการเปิดเผยว่าป่วยมะเร็งปอดและเข้ารับการรักษาตัวโดยมีเพื่อนตลกคอยดูแลโดยล่าสุดเมื่อวันที่17กันยายนเพิ่งมีการแถลงข่าวว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่พบเชื้อวัณโรคปอดโดยอยู่ในช่วงให้ยาไปเรื่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้ร่างกายโรเบิร์ตอ่อนแอมากเหลือปอดเพียงข้างเดียวและได้รับการเปิดเผยว่าโรเบิร์ตสายควันได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อคืนวันที่19กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้โพสต์เรื่องราวของโรเบิร์ตสายควันว่าพี่รับรู้จากวันแรกที่พี่เริ่มป่วยจนวันสุดท้าย19กันยายนตอนบ่ายๆเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเรามีเงินรักษาพี่นะแต่ตัวพี่ต้องสู้ๆนะแล้วพี่ก็มองผมกับพี่กระรอกแล้วผมก็ให้พี่ชูมือ2นิ้วพี่ก็ยังยกขึ้นมาแบบไม่มีแรงแต่พี่ก็ทำให้ผมเห็นว่าพี่สู้พี่คงเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกับพี่วันนี้พี่ไม่ต้องนอนทรมานและเจ็บปวดอีกต่อไปพวกเรากำลังไปรับพี่ออกจากโรงพยาบาลนะครับกลับบ้านเราพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ